ฉันว่าที่นายกอบจสงขลาพี่ไปเจนหมากสุวรรณพี่เจตเกียรติเมธีหลักกับอดีตประธานสภาอบจสงขลาพี่น้องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามากันไล่ฐานวันนี้โดยเฉพาะสิงห์นครครับพี่วิทิตลูจิเลกกับชัดแปดกะลุอัมโพล้านบ่าวผมพี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญมากสำคัญสำหรับพี่น้องเจ้าสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเจ้าสิงห์นครขอบคุณครับผมแล้วยินพวกเดียวมาต้องไปข้อนายกชัยนะครับพวกมันไล่ครับเป็นประวัติศาสตร์ของพี่น้องสิงห์นครเป็นครั้งแรกพี่น้องครับที่พี่น้องเจ้าสิงห์นครขอบคุณมากที่ได้ครับได้เสนอตัวลงนายกอบจสงขลาแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกครับที่พี่ไปเจนได้เปิดตัวว่าพี่เสนอตัวลงนายกอบจสงขลาสำหรับงานวันนี้พี่น้องที่เคารพครับเป็นการเปิดตัวแบบมินิแหลกเดี๋ยวพี่น้องชาวสิงห์นครอีกจำนวนมากบอกว่าไอ้ใส่เราไปรู้เรื่องที่ไอ้นี่เป็นการภายในก่อนพี่น้องยอมยอมพรรคประชาธิปัตย์เลยส่งผมถึงเป็นตัวเหล็กที่สุดของประชาธิปัตย์สงขลามาผีใหญ่ของผมอีก3คนยังไม่ได้มาครับผีท่าวอนเส้นเนียมผีนิพนธ์บุญยามานี่ผีสุรินทร์ปาราเล่แต่ว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ประชุมซ่อจอเทโรงแรมตนออยที่อัดใหญ่ครับผีตั้งเสฐานร่วมทั้งผมด้วยครับพร้อมด้วยส่วนจอทีมประชาธิปัตย์สงขลาทั้งหมดประชุมพรุ่งนี้บ่ายสามจะแถลงข่าวบอกเจตนารมณ์ของการตั้งทีมในครั้งนี้กับนำโดยท่านท้าววัดเจนเนียมพี่น้องที่เคารพครับผมเพิ่งมารู้จักพี่ไปเจนไม่นานที่ครับแต่ด้วยส่วนตัวเช็คประวัติอยู่ตลอดสมัยเป็นนายกอบจก็ติดตามได้ยินเชื่อมาโดยตลอดเรื่องพ้นงานการทำงานอยู่ในกระทรวงเกษตรอยู่ในกรมชลประทานทำพ้นงานไว้กับจังหวัดสงขลาที่หมากทำพ้นงานไว้กับประเทศไทยหมากเป็นคนดีพี่น้องครับไม่มีประวัติดังโปรยอะไรเลยประสบการณ์การทำงานแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเขียนเดียดใหญ่ครับตอนนี้ตั้งงบประมาณมาคุดหลอกคลองรอต่างๆกับเพื่อให้น้ำระบายจากอันยัยจนน้ำเนี่ยยัยไม่ท่วมเนี่ยเร่งได้เต็มคำน้ำวัดยัยไม่ท่วมส่วนสำคัญที่หนึ่งมาจากพี่ไปเจนครับแกปัญหาไปแรงพี่น้องในขาบสมุทรติ่งพระเสี่ยมเพื่อคลองอาทิตย์พี่ไปเจนกับพลักดันงบประมาณกันมาโดยตลอดตอนนี้คิดกับผมต่อไปแล้วว่าวันนี้เร่งนำดิบจากรัฐภูมิครับจากลำคันลำแจงไล่ผ่านคลองภูมิมาลงทะเลเดี๋ยวเปล่าๆนี่ครับวันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านลิตรเราก็คิดกับท่านบรรพือว่าพันน้ำนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องรัฐภูมิควรเนียงมาสิงห์นครข้ามมาใช้ในขาบตะลุตะลิงปลาไอ้ได้
เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมบ่ได้พบพบปีไปเจนแล้วกลับไปห้าลือกับปีท่าวอนเส้นเนียมปีท่าวอนบอกว่าน้องชายสุดยอดเคยทำงานกับพีมาหลายปีแล้วตอนแรกพีกังวลกลัวน้องไปเจนจะไม่มานายกอบจถ้าเข้ามาพีเกินลอยนั่นคือปีท่าวอนเส้นเนียมฝ่ายพีนิพนธ์บุญยามานี่เขาบอกว่าพีไปเจนนี่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราวุธตอนนี้เคยทำงานมาด้วยกันหลายปีเป็นรุ่นพี่มหาวชิราวุธคนนี้สุดยอดคนนี้สุดยอดน้องชายพี่เต็มลอยเกินลอยไปถามพี่สุรินทร์ปราเล่ลาวพี่สุรินทร์ว่าน้องชายพี่กลัวอย่างเดียวกลัวเขาไม่มาเล่นถ้าคนนี้มาเล่นมาเป็นนายกอบจคนนี้ต้องสนับสนุนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พี่น้องสิงห์นครมีเป็ดเม็ดงามแล้วสามารถมาเจรไนแล้วเป็นประกายให้กับคนต่างจังหวัดสงขลาได้เพราะผมอยากบอกพี่น้องสิงห์นครว่าพี่น้องต้องร่วมพลังกันครับร่วมพลังทางแผ่นดินเลยวันนี้ครับช่วยสนับสนุนนอกจากนั้นในพื้นที่แล้วเดินไปออกอำเภอต่างๆช่วยกันครับผมบอกพี่น้องรัฐภูมิผมแล้วเต็มร้อยครับพรที่งานนครคนมาใช้สิทธิ์ 100% พี่น้องต้องได้สัก 99% เว้นไว้ให้ผู้การจ๋าสัก 1% เนี่ยนะพี่น้องนะแต่พี่น้องที่เคารพครับพวกผมสนับสนุนแล้วก็ไปคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ผมไปคุยกับเลขาพรรคไปคุยกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งทีนี้มีคำถามจากพี่น้องไงครับผมบ่เดินแนะนำตัวพี่ไปเจนเหล็กเดียวหนังเตโต้ก็มีคำถามสองสามคำถามที่ต้องอธิบายพี่น้องคำถามข้อที่หนึ่งพี่น้องถามว่าเหลวซ่าก้อนต้องมูนี่อ่ะเห็นนายกชายเปิดตัวซ่าก้อนต้องมูนี่เหล็กปีที่แล้วนะครับพี่น้องที่เคารพครับผมกับปีซ่าก้อนต้องมูนี่หลักกันเหมือนผีกับน้องแต่พอเดินหน้าเสียงกับปีซ่าก้อนบอกว่าน้องชายผีนี่สุขภาพไม่ดีเลยตอนนี้หมอบอกว่าไอ้ปากพรวันหนึ่ง6-8 ชั่วโมงพี่น้องครับการมาเดินหน้าเสียงนายกอบจนี่ครับวันหนึ่งเดียวไปบาย่อยเดียวไปสะเดาเดียวมาละโนดไปดิครับผมเคยเป็นมาก่อนเคยหาเสียงมาก่อนได้นอนวันก็ไม่เกิน3-4 ชั่วโมงแต่ว่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นหมอบอกว่าปีซ่าก้อนต้องไม่ได้ปีซ่าก้อนเลยมาผมน้องชายปีข้อต้อนตัวจากการลงสมัครนายกอบจสงขลาเดี๋ยวนี้ที่นี่พี่น้องที่เคารพครับพ่อปีซ่าก้อนต้องมาดีต้อนตัวถ้าพี่น้องเลขคลิปพี่น้องเห็นว่าเอ้าเห็นว่านายกชายมาลุงเหล็กเดียวพี่น้องกระทำแล้วเปลี่ยนตัวประพือลาวนายกชายลุงถ้าพี่น้องเลขคลิปไปดีผมบอกว่าถ้าไม่มีคนดีแล้วหรือไม่มีคนสงฆ์ฆ่าแล้วผมอาจจะต้องลาเพื่อมาแล่บ้านแล่เมืองของผมคือจังหวัดสงฆ์ฆ่าแต่วันนี้ผมมาพอปีไปเจนนี่ครับผมยืนยันกับพี่น้องว่าดีว่านายกชายลาวเพราะนั้นตัดสินใจได้ไม่อยากเลยครับที่ถนนผีไปเจนในขณะเดียวกันผมประกาศไปในคลิปแล้วผมกระทุกวัวนาผักเลขาผักประชาธิปัตย์เรียกไปพบเขาก็บอกมาบอกว่านายกชายผมมีงานที่สำคัญกว่านี้ใหญ่กว่านี้ให้คุณทำคุณต้องไม่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปลงนายกอบจกระตรงกับผมพอดีครับพอได้คนดีจังปีไปเจนแล้วผมก็สามารถอยู่ต่อในพรรคประชาธิปัตย์ที่นี่พี่น้องที่เคารพครับยังข้อที่สามเราไม่อธิบายกับพี่น้องสงสัยเรื่องนายกไพร่พัฒโนครับเหล็กเดียวสอจอัดยัย
อดีตเป็นทีมนายกไรเหมือนกันแล้วกับเพื่อนผมตัวโจจำลองพวกกันแล้วปัดพื้นลาวนี่กับเห็นนายกไรเป็นเกลือกับนายกชายจริงพี่น้องดีกับผมกับไรปัตโนเป็นเกลือกันมาอายุรุ่นเล่าคราวเดียวกันบ้างแต่ผมอยากกราบเรียนข้อแต่จริงให้พี่น้องฟังว่าไพร่เดิมๆอยู่ประชาธิปัตย์มาโดยตลอดอยู่สมัยพ่อไว้ปัตโนครับการเลือกตั้งซ้อๆที่ผ่านมาไพร่ลาออกจากนายกเทศมนตรีนครนัดใหญ่เพื่อมาลงซ้อๆปักประชาธิปัตย์ในเขต3เนื่องจากว่าวันนั้นพี่วิรัตสุขภาพไม่ดีที่นี่พี่น้องที่เคารพครับไพร่ลาออกจากนายกเทศบาลแล้วไพร่ไปแสดงเจตจำนงที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อข้อลงสอสอเขต3ปรากฏว่าช่วงที่กำลังแสดงเจตจำนงลงผู้เทศนะครับหัวหน้าพรรคโดยคือท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้คือท่านนิพิษอินทราสมบัติได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บอกว่าไพร่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดการกระทำความผิดในตำแหน่งในหน้าที่ตอนเป็นนายกเศรษฐมนตรีนครราชสีมาพรรคประชาธิปัตย์เลยไม่กล้าส่งไพร่ลงสมัครนายกสมัครส.ส.เขต3พี่น้องครับที่นี่พี่น้องที่เคารพครับเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธไพร่ก็เป็นธรรมดาครับไพร่ก็โกรธพรรคประชาธิปัตย์แถมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ช่วยกันดีแล้วพอพรรคประชาธิปัตย์นี่ครับพี่น้องครับเขาไม่ช่วยโคตรเด็ดสุดจริตต่อหน้าทีเขาไม่ช่วยแน่นอนครับทีนี้ไล่คนสงสัยว่าแล้วกันแน่นเดียดยัยอ่ะพระเอกไม่ช่วยนี่ผีไปจีนจะสู้ได้หรือไม่พี่น้องที่เคารพครับผมลงนายกอบจสงขลามา3รอบเลยครับรอบที่1แพ้เทศบาลนครนัดยัยนี่ครับ 20,000 กระเด็นพระเอกอยู่ตรงข้ามกับผมแข่งกับนวพลบุญยามานี่รอบที่2แข่งกับนวพลลาวผมตีตื่นกันแพ้300ว่าเสียงในอำเภอหัดใหญ่พอมารอบที่3กับผมแข่งกับพี่อุทิศชูช่วยเพลย์มาช่วยผมเต็มร้อยเอาเมียมาเป็นรองนายกคนที่1ของผมด้วยผลปรากฏว่าผมได้กันแน่นมา15อำเภอดินาอยู่แหลกหน่อยแต่บอกร่วมพันใหญ่กับอาจใหญ่แปดสามหมื่นเรือพี่น้องตอนนั้นไพร่กำลังฮอตอิดอยู่ครับเอาเมียมาลุ่มร้องนายกอบจแปดสามหมื่นว่ากันแน่นแล้ววันนี้พี่น้องครับวันนี้ไพร่เป็นผู้ต้องหาไอ้กลือผมนี่ครับต้องประกันตัวอยู่ที่ศาลแล้วมาเดินนำทับห้าเสียงให้ผู้การฉาดผมเชื่อว่าพี่น้องอัดใหญ่เขากะโลท่านว่าคืออะไรนายกตักสินเน้นไหมครับโต๊ะกะดีแกนี้ไปอยู่ต่างประเทศแต่เพื่อนผมไม่เลือกทางนั้นครับเลือกที่จะเข้าห้าไปคู่อำนาจเพื่อคนที่จะช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลครับทีนี้มาถึงพรรคประชาธิปัตย์ผมอยากกราบเรียนพี่น้องว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีเจ้าของครับไม่มีนายทุนไม่มีผู้สั่งการพี่น้องแรกนะครับพรรคอื่นเหลือหัวหน้าพรรคใครเป็นเลขาพรรคใครเป็นรัฐมนตรีก็ตั้งแป๊บเดียวครับสามหน้าที่เขาก็ตั้งได้แล้วจบแต่ประชาธิปัตย์เราดิครับเราต้องโหวตกันทุกครั้งต้องลงมติมติพรรคเป็นเรื่องสำคัญผมมาเป็นซ้อๆปีนึงนี่ครับลงมติกันสี่ครั้งแล้วครั้งที่หนึ่งกับเหลือหัวหน้าพรรคห้าเสียงกันเป็นเดือนกับสุดท้ายไปยืนย้อนบัตรลงกระแน่นกันกระได้ปีจุลินมาเป็นหัวหน้าพรรคครั้งที่สองมาติว่าอีเข้ารวมรัฐบาลหรือไม่เข้ารวมรัฐบาลทีมธนาพิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยที่จะรวมรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าควรรวมรัฐบาลเพื่อมาพัฒนาพื้นที่ของตัวเองเที่ยงกันซ่องคืนพี่น้องครับสุดท้ายลงมติกันปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้รวมรัฐบาลมาครั้งที่สามแล้วคนเป็นรัฐมนตรีเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีโหวตกันแล้ว
นี่ครั้งสุดท้ายพี่น้องที่เคารพครับลุงมาตีไม่ไหววางใจรัฐมนตรีมีลำดีอยู่ทานกับทีมประชาธิปัตย์ตกเถียงกันมากว่าไม่ควรไหววางใจสุดท้ายจบโดยการลุงมาตีแต่พรรคประชาธิปัตย์ดีพี่น้องครับเมื่อลุงมาตีแล้วจบกับคนแพ้คนนะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับวันนี้หลายคนบอกว่านายกชายยายปักฝากเอิญมีเบียร์พร้อมมีอำนาจพร้อมแต่พี่น้องครับศักดิ์ศรีความเป็นซ้อซ้อครับผมอยู่ฝักประชาธิปัตย์ไม่เบียร์จนแต่เกียรติยศและศักดิ์ศรีที่เกินลอยครับยิ่งยังทรนงได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่เคารพครับฝักประชาธิปัตย์ยังไม่มีมติเพราะต้องเข้าประชุมกรรมการหน่วยงานผักก่อนเพื่อเสนอเชิญผีไปเจนมาร์คสุวรรณมาลงนายกอบจในนามประชาธิปัตย์แต่วันนี้พวกเราทุกคนครับโดยเฉพาะนายเดชอิฐข้าวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์มาข้อยืนยันกับพี่น้องว่าผมและส่อส่อตั้ง3ฐานนะครับทันต้าวอนทันนิพนทันสุรินนะครับข้อประกาศตัวนี้ครับว่าเราจะสนับสนุนให้ผีไปเจนมาร์คสุวรรณเป็นนายกอบจสงขลาในนามประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งคราวต่อไปครับข้อกราบขอบพระคุณครับครับเป็นคำยืนยันชัดเจนจากหลวงปู่ชายเฉลิมดินิษฐ์ข้าวทองนะครับว่า